เสร็จจากบ้านบ่ายแล้วนะคะเราจะพาทุกคนมากินรอบๆวัดมันต้องเวลานี้ค่ะใช่เพราะว่าเย็นตาโฟเขายังไม่ตั้งเร็วคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าต้องมาเวลานี้ไม่งั้นเราจะไม่พาคุณผู้ชมไปไหว้หลายที่ค่ะเวลานี้กำลังดีอาหารเริ่มเปิดเพียบค่ะตรงนี้นะคะตรงสี่แยกถ้าเดินข้ามมาจากบ้านบาดข้ามถนนข้ามสะพานมานี่คือพระอาทิตย์นะฮะถนนมหาชัยค่ะถนนมหาชัยตรงนี้จะเป็นเย็นตาโฟที่คนขายแม่มาดูมีโฟแห้งมีโฟน้ำพร้อมขอให้อาโชคดีลองดูว่าจะดูอย่างที่พี่อ้อมว่าป่ะสวัสดีครับอันนี้มีรูปผมตั้งนานแล้วนะแต่ผมมาเคยมารอบแล้วเนี่ยฮะนาวิกโยธินด้วยรูปใครในที่ดูรูปผมฮะฮะอ้าวคุณพี่จำผมไม่ได้ฮะจำผมไม่ได้อย่าสาดด้วยน้ำแกงนะครับมันร้อนเจอป่ะมีรูปณเดชอยู่หน้าร้านผมเลยบอกว่าเนี่ยผมเคยมารอบนึงแล้วนี่ไงรูปผมเขาถามว่ารูปใครอ่ะรูปผมนะฮะโอ้ที่ดูเลยบอกว่าอย่าสาดผมด้วยน้ำแกงนะมันร้อนเพราะว่าไงหัวเราะหัวเราะเออเล่นด้วยเออเป็นคนกล้าบางคนก็จะมากินพิสมัยใช่ไหมคะผัดไทยพิสมัยตรงนู้นที่พี่อาร์ตรู้จักแค่ผัดไทยประตูผีครับผมแต่พี่อ้อมมาเดินเรามาถึงนี่ผมชอบผัดไทยประตูผีอย่างนึงคือน้ำส้มเดี๋ยวไปไหมไปกินอันนี้ก่อนแล้วไปตบน้ำส้มที่นู่นนี่แหละพี่อาร์ตมีร้านตรงนี้เหมือนเป็นร้านทั้งนั่งเล่นเลยเห็นไหมนิราศบางกอกนิราศแบงกอกครับเนี่ยร้านดูเดินเดินมาครับแล้วดูเดินเออดูเก๋แล้วดูโรงรับจำนำดิหัวมุมร้านสวยสวยโอ้โหณเดชณเดชลองกินเย็นตาโฟของเราไหมขออนุญาตสดน้ำครับนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะขอให้มาขอให้มาเท่านี้พอสั้นๆใช่ไหมครับใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะขอให้มาพี่อ้อมครั้งแรกในชีวิตครับคุณผู้ชมครับเห็นพี่อ้อมสุนิสาทานก๋วยเตี๋ยว2ชามอาร์ตอย่ามาเพ้อพี่กินอันนี้นี่ของอาร์ตเถอะของผมนี่พิเศษ1ก็อันนี้ของอาร์ตธรรมดาอีก1ผมไม่กินผักคุณผู้ชมรู้เห็นไหมฮะจะไม่มีผักในจานผมนะครับเขาใส่ผิดมาละมั้งมีผัก2ชามครับเขาใส่ผิดมาละมั้งนี่ฮะ2ชามแล้วนี่ก็คือชามที่2ของผมคุณผู้ชมอาจจะถามเอ้ยเอาชามคนอื่นมาหรือเปล่าไม่ให้ดูฮะแล้วอ้อมหมดก่อนเลยนะหน้าอายตรงนี้แหละโคตรอร่อยจริงครับขอให้ได้มาลองเย็นตาโฟรสจัดคือถ้าเย็นตาโฟแล้วใครชอบจัดๆหน่อยเนี่ยมาร้านนี้ไม่ต้องปรุงอะไม่ต้องปรุงให้เผ็ดอะมันปรุงเลยปกติเขาจัดสวยงี้นะจัดมาสวยปะสวยจนไม่กล้ากินเนี่ยนี่เขาทำมาเป็นอย่างดีเลยนะฮะค่ะมะนาวนี่คือเขาเลือกลูกที่เปรี้ยวที่สุดมาให้เราเพื่อที่ให้คุณผู้ชมดูจริงฮะแล้วดูแล้วรู้ไหมว่าจะเปรี้ยวที่สุดเปรี้ยวที่สุดคุณผู้ชมดูรู้ฮะถ้าเกิดดูแล้วน้ำลายสอแปลว่าเปรี้ยวยืดออกไปอย่างนี้ใช่แล้วถั่วงอกถั่วงอกนี่คืองอกจากอลาสก้านะฮะเพราะว่าเอานี่ดูได้เย็นเจี๊ยบเลยเย็นฮะเย็นเจี๊ยบขาวโพลนี้เนี่ยอัสการ์หนาวมาเลยเป็นพวกไม่กินผักแล้วสารแนมมาแนะนำผักโอ้ยเจ็บปวดก็ตัวนี้แล้วนี่เรียกอะไรครับถ้าต้นหอมมันต้องอยู่บุกโกไม่ใช่แล้วแหละนี่เขาเรียกใบบัวบกใช่ใบบัวบกอกหักช้ำลักต้องกินใบบัวบกครับยังไม่ต้องแบบคั้นเป็นน้ำนะช้ำมากๆนี่กินทั้งใบร้านนี้นี่ดีมากดียังไงมีชีสให้ด้วยหัวปลีไม่ไออาร์ตพี่อาร์ตว่าที่นี่เขาขายดีมากไหมแทบจะไม่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าขายดีไหมมองไปข้างหลังก็น่าจะรู้แล้วอะมีเมนูอะไรบ้างคะไม่เป็นไรค่ะเบสิกเลยอันนี้คืออะไรคะผัดไทยเส้นจันทร์มันกุ้งกุ้งสดห่อไข่เรียกสั้นๆว่าผัดไทยพิเศษนะคะอันนี้คือผัดไทยพิเศษมันกุ้งทำมันทำให้มันเลยทำให้เป็นสีแดงใช่ไหมคะแล้วค่ะเส้นจันทร์มันกุ้งกุ้งสดห่อไข่เส้นจันทร์มันกุ้งกุ้งสดห่อไข่โอ้โหนี่คือพิเศษสูตรพิเศษและที่พิเศษที่พิเศษที่ย่อมจำได้ว่าเขามีแบบมีปลาหมึกมีปลาหมึกทรงเครื่องอุ้ยเกรงใจไม่เป็นไรจานเดียวพอฮะเราเกรงใจฮะเกรงใจเกรงใจไม่เป็นไร
ค่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยแค่นี้กินด้วยกันพอเลยไม่เอาไม่เอาคุณพี่ผมว่าคุณพี่ละนะกินด้วยกันคุณพี่จะได้ขายไงคุณพี่เอาไว้ขายโอ้ไม่ออกเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคุณพี่เอาไว้ขายเลยเขาตะเกียบอีกคู่นึงก็พอโอเคแต่เขาอยากให้ดูทรงเครื่องอาเดี๋ยวพี่อ้อมเลี้ยงพร้อมเชิญทานตามสบายเลยฮะทำไมอ้ําคนเนี้ยร้านนี้ขึ้นชื่อนะฮะได้ยินมาหลายทีแล้วก็จะกินดิแต่คือตอนนี้ผมอิ่มมากทุกอย่าง25ใส่ไข่หวาน30ไข่ขาว30ไข่เค็ม35โอ้แล้วมีแบบใส่เครื่องได้ด้วยค่ะคุณจะวางเครื่องอะไรคุณก็ใส่ไปเทอร์โบคุณจะจัดเทอร์โบคุณก็จัดได้เลยเครื่องไหนที่ดิบดีสุด2 J Bowl 2 J Bowl มีเครื่องอะไรบ้างคะก็มีสองหลังน้อยอ่ะสมอ๋อสมหวังคือแห้วเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกแห้วให้เรียกสมหวังนี่ก็คือร้านบัวลอยเจ้าเพื่อนยากทำไมจากค่าเร็วเกินไปบัวลอยเคยอยู่ที่ไหนเคยรู้บ้างไหมหลอกที่ขึ้นหนึ่งที่บัวลอยจะสั่งไหมเดี๋ยวก็ไข่ตวัดเข้านะฮะแล้วขายมากี่ปีแล้วคะ10 กว่าปีถ้าใครที่มากินผัดไทยกระแถวเนี้ยจะเห็นบัวลอยนะคะคแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เรากินกันไม่ไหวเดี๋ยวเราซื้อกลับบ้านเราก็จะซื้อกลับบ้านเป็นทางออกที่ดีที่สุดของคนอย่างเราละอัดผมพี่ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบหรือแต่อย่างใดแต่คือเราแต่เราอัดเข้าไปไม่ได้อีกแล้วค่ะได้ค่ะมาเดี๋ยวสั่งกันไปบัวลอยเพื่อนยาเอ้ยอาร์ตในโลกมันหมุนเนี่ยก็มาถึงช่วงสุดท้ายของพวกเรา2คนแล้วก็รายการทำทัวร์นะฮะซึ่งวันนี้พาผู้ชมไปเที่ยววัดกันมานะฮะวัดที่เราไปนี่ก็คือวัดสะเกดวัดสะเกดนะฮะหรือว่าวัดภูเขาทองก็พาผู้ชมขึ้นไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะคะไปสักการะตรงสะดือเมืองด้วยนะคะตรงชั้นบนที่เราขึ้นไป344ขั้นในวันนี้นะคะถ้ามองขึ้นไปกล้องขอจับสักตัวนะคะจะเห็นเลยว่าภูเขาทองอลังอารามเรืองรองอยู่ตรงนั้นนะคะจะเห็นเลยตรงนี้ถือว่าวิวดีมากวิวดีเลยนะคะแล้วเมื่อเราสักการะเสร็จใช่ไหมคะเราก็มีโอกาสเดินไปบ้านบาทแล้วก็ข้ามมาอย่างที่บอกก็มาทานอาหารตรงนี้นะคะเป็นเวลาที่พอเหมาะพอดีอาจจะไหวไหมคืออย่างที่บอกคุณชมไปคือเราไปทานนั่นแต่ยูนิโฟก๋วยเตี๋ยวยูนิโฟใช่ไหมแล้วก็มาต่อที่ผัดไทยนะครับผัดไทยร้านพิสมัยค่ะจิบสมัยนะคะจิบสมัยครับค่ะก็ตรงนั้นซึ่งจริงๆตรงนี้มีอีกหลายๆร้านนะคะมีบางคนอาจจะน้อยใจว่าทำไมไม่ถ่ายร้านเขาเราถ่ายไปไม่ได้อีกแล้วถ้าเราถ่ายเราต้องกินอ่ะเอาง่ายๆถ้ามาตรงนี้ทั้งแถวเนี้ยอร่อยหมดนะคะถึงตอนนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมไว้ตรงนี้นะคะล้อมเชื่อว่าวันนี้ตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาคุณผู้ชมคงได้อะไรไม่มากก็น้อยแหละได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะได้ไปเห็นชุมชนบ้านบาทตรงนี้ถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆแต่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้เหมือนขนาดที่เจ้าตัวอย่างพี่รันเองเขายังบอกเลยว่าต่อให้เขาไม่มีลูกหลานแต่เขาก็ต้องการคนที่สืบสานและไม่หวงวิชาใครที่อยากจะมาก็ลองทำบาทกับพี่รันเข้าไปได้ค่ะแล้วก็เหมือนกันร้านผัดไทยตรงนี้หรือร้านเย็นตาโฟเขาก็ทำกันมากี่ตั้งแต่รุ่นไหนมาสู่รุ่นไหนนะคะ16 10ปีเขาก็อยู่กันมานะคะต่อกันมานะครับทำอะไรทำให้ดีทำให้เก่งนะคะแล้วก็สืบสานต่อกันมาให้ได้ค่ะและสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกับเราใหม่นะฮะในรายการทำทัวร์นะครับบอกได้เลยว่าเที่ยววัดสนุกกว่าที่คุณคิดแน่นอนแล้วก็เที่ยววัดอิ่มกว่าที่คุณคิดแน่ๆนะครับลาคุณผู้ชมไว้ตรงนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับอ้อมกับอาร์ตกับทำทัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับบุลอย